สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนคลับดราก้อนบอลทั้งหลายนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับผมจะมารีวิวฟิกเกอร์ดราก้อนบอลกันอีกแล้วนะครับและวันนี้เนี่ยก็เป็นโกคูก๊อตแดงนะครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่าตัวละครหลายตัวนะครับในดราก้อนบอลซูเปอร์เลยเนี่ยก็จะมีร่างใหม่มาใช่ไหมครับซึ่งถ้าถามว่าร่างใหม่แรกๆเลยเนี่ยของดราก้อนบอลซูเปอร์คือตัวไหนเลยเนี่ยก็ต้องเป็นโกคูก๊อตแดงนั่นแหละครับและถ้าใครจำกันได้เนี่ยเอกลักษณ์ของโกคูก๊อตแดงนะครับก็คือตอนนี้เลยตอนที่สู้กับบิลนะครับซึ่งแน่นอนหลายคนก็บอกว่ามันเท่มากๆเลยนะฮะทีนี้เนี่ยเขาก็เลยทำเป็นฟิกเกอร์ตัวนี้มานะครับจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็จะมีฟิกเกอร์เป็นโกคูก๊อตแดงเหมือนกันนะแต่จะเป็นแบบว่ายืนนิ่งๆเฉยๆนะครับแต่อันนี้เนี่ยได้ความรู้สึกนะครับก็คือเหมือนโกคูเนี่ยมันบินได้นะครับก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งไลน์นะครับที่หลายคนสะสมนะครับเพราะว่ามันออกมาแบบว่าหลายตัวมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโกคูแบล็กโรเซ่นะครับโกคูบลูนะครับคือมันออกมาเยอะมากๆนะครับเป็น10ไลน์เลยสำหรับตัวนี้ก็เหมาะนะสำหรับนักสะสมหน้าใหม่ที่อยากจะสะสมนะครับสำหรับตัวนี้เลยงั้นเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับเป็นโกคูก๊อตแดงตัวนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวจะมาดูว่ามันจะเหมือนเนี่ยตอนที่ว่าเราดูนะครับในมูวี่ดราก้อนบอลหรือเปล่าเรียบร้อยแล้วนะครับโดยชิ้นส่วนทั้งหมดเลยเนี่ยจะมีทั้งหมด5ชิ้นส่วนด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะมีอะไรบ้างตอนแรกเลยนะครับเป็นส่วนขาของโกคูนะครับเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าโกคูลอยอยู่ส่วนที่2เลยนะครับเป็นโกคูนะครับส่วนหน้าส่วนตานะครับซึ่งเก็บรายละเอียดได้ดีมากๆเลยนะครับคือไม่ได้ทำมาช่วยๆเลยนะสำหรับงานนี้เนี่ยตอนช่วงหลังๆนะครับต่อเลยปืดเห็นไหมมันจะเหมือนบินแน่นอนแล้วว่ามันไม่สามารถบินอยู่กลางอากาศแบบนี้ได้นะครับมันจะต้องมีฐานก่อนนะครับนี่ครับก็คือฐานของมันก็ฐานทำมาค่อนข้างใหญ่นะครับถามว่าข้อดีไหมฐานใหญ่ก็ข้อดีแหละแต่ก็มันจะมีข้อเสียอยู่บ้างนะครับสำหรับคนที่สะสมหลายตัวแล้วก็ตู้เนี่ยไม่ได้ใหญ่มากนะครับก็อาจจะเป็นข้อเสียนะครับในการที่จะเก็บเนี่ยให้มันแบบว่าครบๆนะฮะสำหรับไอ้ตรงนี้นะครับโอเคครับ3ชิ้นส่วนนะครับต่อด้วยกันนะครับเพื่อให้โกคูเนี่ยบินได้นะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับฟิกเกอร์พวกนี้เนี่ยต่อไม่ยากเลยนะครับเด็กป.3ก็ต่อได้นะครับเด็กป.1ก็ต่อได้นะครับนี่ครับคุณเสียบตรงนี้ไปเสร็จปั๊บปึ้งนี่ครับโกคูของคุณนะครับมันก็ลอยแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับงานตรงนี้เลยเนี่ยเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างดีนะครับตัวนี้นะครับจะเหมือนในส่วนของอนิเมะดราก้อนบอลนะครับก็คือโกคูจะตัวเล็กนะครับแล้วก็หน้าเนี่ยจะอ่อนวัยลงนะครับก็จะแตกต่างจากมังงะนะมังงะเลยเนี่ยจะไม่มีกล้ามเลยซึ่งอันนี้ก็เป็นแล้วแต่ละกันใครจะชอบนะครับถ้าสำหรับผมเนี่ยถ้าก๊อตแดงแล้วมีกล้ามนิดหน่อยเนี่ยก็กำลังโอเคนะครับไม่ใช่แบบว่าผอมเพียวเนี่ยมังงะเลยเนี่ยในมังงะมันผอมเกินไปไงกลับงานตัวนี้เนี่ยเรื่องเก็บสีผมนะครับผมรู้สึกว่าสีผมเนี่ยเก็บได้ค่อนข้างโอเคนะครับมันไม่ได้แบบว่าแดงแบบแดงสดไปเลยนะครับบางทีเนี่ยแดงสดเกินไปเลยเนี่ยมันก็จะดูแบบว่าไม่ค่อยสมจริงสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็เส้นผมเนี่ยจะมีการเก็บรายละเอียดนะครับเป็นตัวเส้นๆของผมเลยนะครับซึ่งถือว่าเก็บรายละเอียดได้ดีมากๆนะครับแล้วก็ส่วนเสื้อนะครับส่วนตัวทำได้ดีข้อเสียนะครับก็จะเป็นข้อเสียสำหรับคนที่ไม่ชอบนะครับตรงส่วนข้อต่อนะครับมันจะมีข้อต่อที่คอนิดนึงแต่ก็แน่นอนแหละครับว่ามันไม่ได้เห็นชัดเจนอะไรขนาดนั้นเพราะเวลาคุณตั้งแบบเนี้ยมันก็ไม่เห็นแล้วครับเพราะว่าในมุมมองของคนที่ดูเลยเนี่ยมันจะบูมออกมามุมเนี่ยมันก็โอเคแล้วนะครับสำหรับโกคูก๊อตแดงก็ถ้าใครนะครับชอบอย่างที่ผมเคยบอกไปว่าไอ้พวกเนี้ยมันแล้วแต่ความชื่นชอบเลยครับบางคนอาจจะชอบแบบว่ายืนเฉยๆนิ่งๆบางคนอาจจะชอบงานใหญ่ๆแพงๆหรือบางคนนะครับชอบแบบเป็นท่าอย่างเงี้ยแบบว่ามีท่ามีทางเหมือนในอนิเมะหรือในมูฟวี่นะครับตัวนี้ก็จะตอบโจทย์คุณนะครับขนาดนะครับก็ใหญ่กำลังโอเคนะครับไม่ได้ใหญ่มากหรือเล็กเกินไปนะครับเหมาะไว้สำหรับสะสมนะครับนี่ครับมันเหมือนโกคูก๊อตแดงเนี่ยกำลังบินอยู่ใครที่สะสมทุกร่างนะครับก็แนะนำว่าตัวเนี้ยก็เป็นหนึ่งตัวนะครับที่น่าจะตอบโจทย์คุณเลยนะครับหรือถ้าใครสะสมให้มันครบลายนะครับไอเนี้ยก็สวยเลยเพราะว่าในลายของมันเนี่ยก็จะมีหลายตัวเลยนะผมมาไล่ให้ดูเลยนะมีทั้งโกคูอัลต้าสติงโกคูร่างหนึ่งโกคูเด็กนะครับโกคูแบล็กโกคูโรเซ่คือแม่งมีแทบครบเลยนะครับที่เกี่ยวกับโกคูนะครับคืออันเนี้ยก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่หลายคนน่าจะชื่นชอบเลยสำหรับโกคูก๊อตแดงตัวนี้แล้วถ้าใครนะครับชอบนะครับหรือสนใจฟิกเกอร์ดราก้อนบอลทั้งหลายนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่แฟนเพจผม Over Review Dragon Ball นะครับก็ไปพูดคุยไปติดตามหรือไปสอบถามข้อมูลก็ได้นะครับมันก็มีหลายๆอย่างในนั้นนะครับแล้วก็ใครยังไม่ได้กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณฝากไว้ด้วยละกันสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะครับขอฝากตรงนี้ไว้ด้วยโกคูก๊อตแดง